สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็ตอนนี้จะมาถึงในส่วนของชาวเมถุนหรือมิถุนกันแล้วนะคะช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกเนาะ Western Astrology ดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เลยนะคะก็ถ้าใครไม่ทราบลัคนาหลักๆเนี่ยราศีก็จะเป็นช่วงวันที่22พฤษภาคมจนถึง21มิถุนายนนะคะโอเคมาดูกันนะคะตื่นเต้นทุกทีในการจะดูราศีดูดวงให้กับราศีเมถุนนะคะเพราะเป็นราศีแจงเองโอเคเมถุนในช่วงเดือนนี้เนี่ยแจงว่าเรื่องราวสำคัญสำคัญเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะจะเป็นการเดินทางใกล้เดินทางไกลก็แล้วแต่นะคะหรือเกี่ยวข้องกับในส่วนของการโฆษณาตัวเองการนำผลงานออกสู่ที่สาธารณะเป็นลักษณะของพวก เหมือนโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งอะค่ะจะดีมากเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือว่าโรงเรียนคอร์สอะไรต่างๆเพิ่มเติมหรือว่าเรียนต่อได้ไกลถึงต่างประเทศบิสเนสทริปก็ได้นะคะเพราะว่าในตั้งแต่วันที่20มกราคมนะคะก็มีดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนนี้นะในช่วงเดือนนี้เนี่ยคือเวลาที่ดาวอาทิตย์ย้ายมุมอะค่ะจากมังกรจากราศีมังกรเข้าสู่กุมเนี่ยนิสัยใจคอคนเรามันก็จะเป็นไปตามเดือนนั้นๆด้วยเนาะเหมือนถ้าอยู่ในส่วนของมังกรก็จะมีความจริงจังซีเรียสนะคะเยอะชีวิตต้องการความเป็นแบบเป็นแผนเยอะแต่พอมาที่ราศีกุมเดือนขอโทษเวลาย้ายมาในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตัวคุณเองอะจะค่อนข้างเปิดโลกทัศน์หรือว่าทำอะไรที่มันแปลกใหม่ทันสมัยไม่เหมือนใครเป็นลักษณะเหมือนกับการผจญภัยการเปิดใจรับสิ่งที่มันดูแปลกๆเข้ามาสู่ตัวเองหรือจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงเยอะเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันนะคะมี24มกราคมก็นิวมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนนี้ที่พูดไปทั้งหมดโอกาสเดินทางไกลโอกาสเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าขายของออนไลน์คือดีมากๆนะคะพอมาถึงวันที่3กุมภาพันธ์ดาวพุธเนี่ยเข้าสู่ในเรือนที่10นะคะก็ในเรื่องของการงานนะคะตัวคุณเองเนี่ยเข้าใจว่าถ้าต้องติดต่อตราจาค้าขายพูดคุยให้คำปรึกษาคุณจะประสบความสำเร็จได้ดีมากๆนะคะการงานพูดเขียนอ่านแปลล่ามทุกอย่างสิ่งคือทำได้ดีนะคะแล้วก็7กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่11นะคะความรักหลายคนเนี่ยจะเจอจากเพื่อนของเพื่อนหรือว่าการเงินก็แล้วแต่ยิ่งวงสังคมคุณกว้างมากออกไปเท่าไหร่เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอการสร้างงานสร้างเงินเนี่ยเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นหรือเรือน11เนี่ยบางสำนักเขาจะพูดว่าเป็นเงินก้อนด้วยนะคะตรงนี้ซาวด์เทคชัดมากก็บางคนมีโอกาสได้เงินก้อนได้เช่นกันนะพอวันที่9กุมภาพันธ์ฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่3นะคะในส่วนของการเดินทางเนี่ยจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างคือตัวคุณมีโอกาสเดินทางชัดมากนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ลงเรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมได้มีความเกี่ยวข้องกับพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติอาจได้เจอพี่น้องหรืออาจจะได้ทำธุรกิจอะไรต่างๆกับคนในครอบครัวเดินทางกับพี่น้องติดต่อเพื่อนเก่าๆก็ได้เหมือนกันที่บอกไปว่าการเจรจาติดต่อคุณทำได้ดีมากๆนะคะมีโอกาสได้เรียนไอคอร์สเพิ่มเติมก็ได้16กุมภาพันธ์อังคารเข้าสู่ในเรือนที่8นะคะจริงๆเรือนที่8เนี่ยแปลถึง Other People Money แล้วคุณอาจจะลงทุนเยอะมากขึ้นลองเสี่ยงโชคเสี่ยงทายดูก็ได้หรือมันจะเกี่ยวข้องกับพวกเซ็กส์การรีเบิร์ทเช่นกันนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ลองดูซิลองคิดซิว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะนะตรงนี้ก็ลองดูนะเกี่ยวข้องกับพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็โอเคละ16กุมภาพันธ์นะคะยาวไปจนถึง9มีนาคมดาวพุธเนี่ยเดินถอยหลังอีกแล้วนะคะพุธถอยหลังปีนึงก็2รอบเนาะ 2-3 รอบด้วยกันแล้วพุธเนี่ยจะมีอิทธิพลกับตัวคุณเยอะมากนะคะเมถุนกับดาวกับราศีกันเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะเวลาที่เดินถอยหลังเนาะบางทีบางคนเนี่ยจะเกิดผลก่อน15วันหรือว่าหลัง15วันก็ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นในเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆโดยเฉพาะที่มาจากในเรื่องการงานนะคะความสำเร็จชื่อเสียงอะไรพวกนี้ต้องระวังมากๆไปเซ็นสัญญาสมมติว่าสมมติอัพพุทแบบให้เห็นภาพง่ายๆเช่นไปออกงานเปิดตัวสินค้าสมมุตินะแล้วต้องแบบทำเอกสารสัญญาลองดูข้อตกลงในเรื่องการงานให้ดีนะคะหรือแม้ว่าโอเคมีคนมาแอปโพสไปทำงานชวนไปทำงานเพราะคุณมีชื่อเสียงคุณโด่งดังแล้วคุณก็ต้องดูข้อสัญญาให้ดีบางทีมันผิดพลาดได้ง่ายนะคะหรือการเจรจาติดต่อบางทีมันจะล่าช้าเช่นบางทีนัดเอาไว้เฮ้ยเนี่ยจะให้ไปทำงานวันนี้อาจจะเลื่อนแผนก็ได้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงการเดินทางที่มาจากการงานต่างๆคุณจะต้องเผื่อเวลามากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะไปสายผิดไฟลท์หรือว่าผิดเกตนะคะตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ระวังเหมือนกันนะคะบางทีบางคนส่งไปแล้วมันเหมือนกับผิดพลาดส่งซ้ำอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็เล่าให้ฟังยกตัวอย่างของคนที่จะแจ้งรู้จักเนาะตอนที่ดาวพุธถอยหลังแล้วของเขาเกิดในเรือนที่ของบ้านเอกสารเกี่ยวกับบ้านเนี่ยโดนสแกมเมอร์ได้เหมือนกันนะเหมือนกับออกในประมาณว่าโดนหลอกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่พุธถอยหลังเนี่ยในการต้องตัดสินใจเจรจาค้าขายพูดคุยเนี่ยแจ้งว่าชะลอตัวไปก่อนก็ดีแต่ถ้าโสชะลอไม่ได้คุณจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากถึงมากที่สุดเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะอาจจะเป็นลักษณะบางทีพูดผิดพูดถูกนะเหมือนของแจ้งก็พูดผิดอยู่แล้วก็พูดผิดมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็โอเคหมดแล้วนะคะในส่วนของดวงดาวหลักๆในส่วนของเดือนนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการงานค่อนข้างจะเด่นเหมือนกันเนาะเรื่องงานเด่นที่บอกว่าติดต่อเจ้าค้าขายทุกอย่างสิ่งดีหมดแต่ว่าตอนที่ดาวพุธเดินถอยหลังการชะลอตัวก็ดีเหมือนกันถ้าจะแบบเฮ้ยคนมาเรียกสัมภาษณ์แล้วอยู่เขาหายไปก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามันดาวมันถอยหลังเนาะความรักบอกไปแล้วว่าได้มาจากในส่วนของเพื่อนๆคอนเนคชั่นเพื่อนทำงานก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็โอกาสทำอะไรที่ออกสื่อออกหน้าศึกษาต่อเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ลองดูแล้วก็รวมไปถึงมีโอกาสเรื่องเซ็กซ์อย่างเงี้ยเนาะตรงนี้ก็ดาวอังคารก็ไปอยู่ในเดือนนี้ด้วยอ๋อแล้วก็เสากุมพูโตเนี่ยแล้วมันจะมีอังคารมาร่วมด้วยเนี่ยจังอยากให้ระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะคะจริงๆก็ทุกๆราศีแต่ว่าจริงๆอ่ะมันต้องดูไส้ในประกอบเนาะเหมือนของแจงเนี่ยดาวมันเคลื่อนของแจงก็คือแบบหกล้มนะก็ขาไม่หักแต่ว่าก็ล้มแรงเหมือนกันนะคะทีนี้เวลาที่เสาพูโตแบบนี้บางทีเรื่องการทะเลาะวิวาทเรื่องอุบัติเหตุต่างๆนะคะก็ต้องระวังมากเป็นพิเศษของคุณเนี่ยมันอยู่ในเรือนเกี่ยวข้องกับการเงินเพราะฉะนั้นก็ช่วงเวลานี้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะมีสตินิดนึงแล้วก็อย่าอารมณ์ร้อนอ่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอสับไพ่ช่วงนี้แจงจะเปิดรับสอนไพ่สอนไพ่สอนอยู่แล้วแต่ว่าโหราศาสตร์ดูดวงเป็นดวงดาวอ่ะนะคะในส่วนของคู่เนื้อคู่นะคะโหราศาสตร์เนื้อคู่นะคะตรงนี้เผื่อว่าใครสนใจก็ติดต่อแจ้งมาได้นะคะจะเปิดสอนทำคลิปต่างๆเนี่ยเป็นช่วงกุมภาพันธ์ไปนะคะตอนนี้ก็เซอร์เวย์เสียงอยู่ว่าเอ้ยคนที่สนใจเนี่ยเขามีความรู้พื้นฐานมากแค่ไหนนะคะก็เผื่อใครสนใจเป็นการสอนผ่าน YouTube นะคะแต่ส่วนแจงอ่ะแจงว่าข้อดีของแจงคือแจงจะให้ทำการบ้านส่งแล้วแจงเหมือนกับสอนตัวต่อตัวจริงๆแล้วนะคือแบบว่าไม่เข้าใจก็อธิบายให้ตลอดอ่ะจนกว่าจะเข้าใจอ่ะค่ะแล้วก็ถามได้เรื่อยๆนะคะเพราะแจงมีเวลาเนาะตรงนี้ข้อดีของแจงก็คือตรงนี้นะเดี๋ยวเปิดให้หมดก็ในส่วนของชาวเมถุนนะคะตรงนี้เปิดมาก็ต้องผงะนิดนึงดาบทำไมถึงมากันโอเคขออ่านเนาะอะไรไม่ดีไม่ต้องเชื่อนะคะเหมือนกับแจงหยิบมามันไม่ดีเนี่ยแจงก็ไม่ค่อยเชื่อ
เหมือนกันนะคะไม่ต้องแบบอย่าเอาไปคิดมากหรืออะไรยังไงไพ่ตรงกลางเนี่ยได้ไพ่ King of Wands นะคะเป็นราชาถือไม้เท้าแสดงว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยในเรื่องการงานคุณน่ะให้ผลประโยชน์หรือว่ามีความสำเร็จสูงมากๆเลยนะคะใครที่จะไปสมัครงานต่างๆเนี่ยมีโอกาสได้ค่อนข้างจะชัดแต่ว่าบอกไปแล้วว่าบางทีมันอาจจะล่าช้าได้น้องสำหรับบางคนเพราะว่าพุธเดินถอยหลังแล้วเวลาที่พุธเดินถอยหลังคุณก็จะแบบภาวะแบบสับสนหรือว่าย้ำคิดย้ำทำอ่ะสังเกตตัวเองเนาะเพราะว่าเวลาที่พุทธถอยหลังเนี่ยบางทีสุกว่าเฮ้ยฉันจะทำสิ่งนี้ดีไหมฉันจะทำงานนี้ดีต่อไปดีไหมหรือฉันทำอะไรมันเป็นภาวะสับสนหรือเป็นสิ่งที่เราเคยคิดมาก่อนหน้านี้แล้วยกกลับมาคิดอีกครั้งนึงแบบนี้ได้นะคะของคุณเองเนี่ยจริงๆถามว่าเรื่องงานเนี่ยประสบความสำเร็จเยอะมากๆนะคะแต่บางคนก็อาจจะมีภาวะลังเลเกิดขึ้นอยู่อีกเหมือนกันในเดือนนี้ได้ทั้งราชาถือไม้เท้าและราชาถือดาบในการติดต่อเจรจาค้าขายพูดคุยคือคุณทำได้ดีมากๆเลยนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ย9ดาบเนี่ยบางคนเนี่ยมีความเครียดความรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจหรือว่ามีทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะถึงกับขั้นนอนไม่หลับเลยด้วยนะแล้วก็7ดาบเนี่ยบางทีจะรู้สึกว่ามันอาจจะมาจากการแข่งขันที่ดุเดือดหรือว่าการโดนหลอกโดนโกงการโดนดินทาว่าร้ายอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงหรืออาจจะมีคนที่แอบขโมยผลงานหรือเป็นลักษณะของการทำอะไรลับหลังคุณนะคะใจเย็นๆนิดนึงเนาะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณลังเลอะค่ะถ้าจะเห็นความต่อเนื่อง7ดาบ7ถ้วยบางทีการที่ทำอะไรไปแล้วแบบเอ้ยโดนโครมผลงานหรือว่าโดนติฉินนินทาอย่างเงี้ยมันทำให้คุณรู้สึกแบบฉันควรจะทำสิ่งนี้ต่อไปดีหรือเปล่าหรือว่าฉันควรจะหยุดดีไม่ทำแล้วนะคะถ้าจะเห็นตรงนี้นี่มีไพ่6ดาบด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นถ้ามันทำให้คุณไม่สบายใจอะค่ะทุกอย่างสิ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วคุณจะพยายามออกมาจากปัญหาอุปสรรคที่มันมีอยู่นะคะถ้าจะเห็นเนี่ยได้ไพ่ Ace of Pentacles คือมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆนะคะตรงนี้สิ่งที่ได้มาในช่วงเวลานี้เข้าใจว่าผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างส่งเสริมคุณเป็นอย่างดีนะคะถ้าจะเห็นได้ไพ่ใหญ่เกิดขึ้นทั้งราชินีถือถ้วยก็มานะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้สิ่งที่ได้มาอาจจะได้จากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่กว่าที่เป็นหัวหน้างานแบบนี้ก็ได้นะคะไพ่จบของคุณเนี่ยได้ไพ่ Page of Pentacles มันมีความคิดเยอะนิดนึงคำนวณค่าใช้จ่ายหรือเป็นลักษณะของการลังเลเหมือนโอกาสที่ได้เข้ามาเนาะ4เหรียญ4ถ้วยเนี่ยโอกาสที่มีคนหยิบยื่นให้เนี่ยแสดงว่าบางทีคุณจะค่อนข้างไม่มั่นใจหรือว่าต้องใช้ความคิดที่เยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ลังเลอยู่นะคะถ้าถามแจงเนาะมันเหมือนกับโอกาสที่เข้ามาถ้าสมมติว่าใครสมัครงานแล้วได้งานแล้วแล้วเป็นภาวะลังเลแบบนี้อยู่แจงบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันดีก็ลองแบบรับเอาไว้ก็ได้แม้แต่คุณรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยหนักหรือว่ามันจะดุอุปสรรคเยอะหรือรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันต้องแบบใช้ไหวพริบปฏิหารเยอะเนี่ยแจ้งว่าคุณทำได้แจ้งเชื่อในความฉลาดของชาวเมถุนทั้งหลายนะตรงนี้แล้วก็ถ้าไม่สบายใจใจเย็นๆนิดนึงเนาะในช่วงเดือนนี้เนื่องจากพุธมันถอยหลังอะเดือนหน้าถอยหลังอะไรทำนองเนี้ยขอโทษอะขอโทษด้วยค่ะก็ในช่วงที่เวลานี้ค่ะมันจะทำให้คุณอะค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายใจเป็นพิเศษนะคะก็ได้เหมือนกันเนาะถ้าถามในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องระวังนิดนึงเนาะ7ดาบเนี่ยคือเป็นถ้าเราไม่มีกิ๊กเนี่ยคู่เราก็อาจจะไม่กิ๊กได้นะคะเหมือนจังหวะนี้บางคนมีคนเข้ามาแต่คุณยังติดกับใครบางคนอยู่แล้วก็เป็นจังหวะลังเลต้องเลือกนะคะพยายามจะพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่มันสับสนวุ่นวายใจบางคนอาจจะมีคนอะถ้าไฟธาตุลมธาตุน้ำหรือว่าคนที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ยเข้ามาแล้วน่าจะเข้ามามากกว่า1คนด้วยซ้ำการที่คุณต้องเลือกในช่วงเวลานี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่สบายใจหรือเปล่านะคะยังไงเสียขอให้รู้ไว้ว่าโอกาสใหม่ๆที่เข้ามามันดีกับคุณเสมอนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามาลองเปิดใจนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ในเรื่องความรักเพียงแต่ตอนนี้คุณกำลังคิดเยอะคิดมากอยู่ว่าจะเอายังไงต่อไปดีนะคะที่บอกไปในช่วงนี้ที่เด่นก็จะเป็นคนที่โตกว่าคุณนะลองดูธาตุไฟก็เมษสิงห์ธนูนะคะลมก็เมถุนตุลกุมหรือว่าคาร์ฟส์ก็
กรกฎมีนพิจิกนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้หยิบไพ่ออกมานะคะตรงนี้ได้ไพ่ calling in your soulmate นะคะเหมือนบางคนก็อยากเฮ้ยได้เนื้อคู่ทำนองนี้นะคะแจ้งอธิบายไว้แล้วนะว่าเนื้อคู่มันมีอะไรยังไงบ้างคู่กรรมคู่เกื้อหนุนหรือว่าเป็นคู่ที่แบบต้องผ่านโจทย์บททดสอบด้วยกันนะคะจริงๆแล้วก็ลองไปตามฟังได้แล้วก็ตรงนี้ flirt นะคะก็เป็นลักษณะของการจีบกันนะคะบางทีเข้าใจว่าช่วงนี้น่าจะเสน่ห์แรงหรือเปล่านะหรือแบบมีคนเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะเหมือนพลังงานมันดีก็จะแบบส่งต่อไปให้คนได้รู้ได้แล้วก็ separation บางทีมีจังหวะที่แบบทำให้คุณต้องห่างกับใครบางคนแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะ อาจจะเป็นคนที่แบบคุณชอบที่สุดเนี่ยเขาจะอยู่ห่างออกไปก็ได้X นะคะ break up separation นะคะอันนี้ก็สำหรับบางคนเนาะที่ไม่สบายใจเสียใจเครียดเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องตัดเองหรือเปล่าเพราะว่า7ดาบมันเป็นภาวะซ้อนย้อนแย้งเกิดขึ้นน่ะก็อาจจะมีภาวะห่างกันหรือว่าโดนทอดทิ้งหรือว่าเหมือนกับหยุดความสัมพันธ์ทำนองเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ไพ่ The Runner นะคะคือ เหมือนกับบางคนเนี่ยcodependent relationship เหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนกับภาวะติดอะไรบางอย่างภาวะพึ่งพิงภาวะติดอ่ะแล้วก็คุณจะมีความกลัวกับ intimacy จะนึกถึงเวลานึกถึง intimacy จะนึกถึงเซ็กส์อ่ะไม่รู้ทำไมมันน่าจะเป็นแบบรู้สึกว่ากลัวกับสิ่งที่จะเจออ่ะกลัวว่าเฮ้ยที่เราเจออยู่เนี่ยมันจะใช่หรือเปล่าหรือว่าเราแบบจะคิดไปเองอะไรทำนองนี้นะคะlistening to ego ก็ให้ฟังตัวเองนะแต่เป็น ego สิ่งที่แบบจะนึกถึงทิฏฐิ ego ตัวเอง ego นะคะให้ฟัง ego ของตัวเองเหมือนกับเราต้องแบบเคารพการตัดสินใจตัวเอง respect ตัวเองนะคะตรงนี้ให้ได้ girl talk นะคะก็เป็นลักษณะที่บางทีในช่วงเวลานี้ถ้าในเรื่องความรักเขาแนะนำว่าเฮ้ยบางทีอาจจะต้องหาเพื่อนคุยไหมนะคะมาถึงเวลาที่แบบต้อง move on ไหมหรือว่าบางทีเนี่ยการอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขได้นะทำนองนี้ก็ได้เหมือนกันและขอหยิบไพ่แองเจิลเนาะนางฟ้ามาบอกคุณว่าอันนี้ hello from heaven นะคะ your loved ones in heaven are doing fine let go of worry and feel their loving blessing ก็คือจริงๆเนี่ยเขาส่งสัญญาณมาสวัสดีจากจากบนสวรรค์เนาะทางคือจะบอกว่าถ้าได้ไพ่เนี้ยให้บอกให้มองว่ามันมีเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่อะค่ะอย่าไปเครียดอะไรมากยังไงทุกอย่างสิ่งมันจะเกิดขึ้นแล้วก็มันจะดีขึ้นได้นะคะ you are safe ก็คือคุณปลอดภัยนะคะถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณแบบรู้สึกว่าไม่สบายใจอยู่นะเนี่ยมีเทวดานางฟ้ามาปกป้องคุ้มครองคุณจากพลังงานที่มันต่ำหรือว่าจากศัตรูต่างๆนะคะตรงนี้และไพ่จบก็คือ patience นะคะก็ความอดทนเนาะคือ your dreams are blooming more rapidly than you realize still they need nurturing and patience ก็นี่แหละความฝันของคุณความหวังของคุณทุกอย่างสิ่งอะค่ะที่คุณคาดหวังเนี่ยจริงๆมันเติบโตเจริญงอกงามเนี่ยได้รวดเร็วมากกว่าที่คุณคาดหวังตระหนักรู้นะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าคุณเนี่ยก็จะต้องมีการความอดทนแล้วก็ต้องแบบดูแลใส่ใจสิ่งนั้นๆด้วยนะคะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะโอเคก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งของชาวเมถุนนะคะถ้าจะฝากก็คืออย่าคิดมากนะบางทีพุธเดินหน้าถอยหลังบางทีเราจะแบบคิดสับสนอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะปล่อยไปใจเย็นๆนิดนึงช้าๆนิดนึงนะคะก็เผื่อใครสนใจเรียนดูดวงหรือว่าดูดวงส่วนตัวกับแจงก็ติดต่อมาได้รวมไปถึงแหวนที่แจงใส่เนาะตรงนี้แหวนเครื่องรางของขลังนะคะทำบุญด้วยกันนี่ก็ติดต่อถามแจงมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ